FTR 240นะฮะดูมุมนี้ทุกคนเรียนกิฟนะฮะสวยงามเลยคันนี้สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะป๊อป 3D นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะผมจะพาทุกคนมานะครับพาทีมงาน6ล้อนะครับผมนะฮะขนหินทรายเข้าวัดนะฮะก็ต่อจาก EP ก่อนนู่นนะครับผมนะฮะซึ่งเรานะครับก็พาหัวลากไปแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะเราก็พาแก๊ง6ล้อนะครับผมนะฮะก็จะพาแก๊ง6ล้อไปก่อนนะครับผมนะส่วนแก๊ง10ล้อนี่เรารอชม EP หน้าเลยครับนี่นะครับผมนี่หลายคันอยู่นะจอดอยู่นะฮะแก๊ง6ล้อนะครับนำทีมโดยนะครับผมนี่นะฮะน้ำฝนน้ำซิ่งนะครับผมกับเจ้าฟ้าใสนั่นเองนะฮะแล้วก็ทีมงานรถ6ล้อนะที่แบบแต่งสวยทุกคนนะฮะนี่นะไปทำบุญนะครับคนใส่เข้าวัดนั่นเองเนาะนะฮะไปสร้างโบสถ์นะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวผมพาดูคันแรกก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นนะฮะเป็น GVR 300นะครับแปลงหน้าเป็นIsuzu Kika นั่นเองทุกคนนะนี่นะครับผมนะฮะนี่การตกแต่งออกแนวสีม่วงทุกคนนะสวยงามครับผมนะฮะส่วนคันที่2นี่ก็เป็นเจ้าฟ้าใสนะครับผมเป็นโดเมเตอร์นะครับผมนะฮะนี่ฮะแปลงหน้าเป็นฮีโน่500ครับผมนี่ของแท้เมืองยะโสครับผมนี่สวยงามฮะคันนี้คันต่อไปครับผมแปลงหน้าขี้ข้ามกันครับผมนะฮะนี่นี่จะเป็น NPR นะครับผมนะนี่ครับผมแล้วก็คันหน้านี้ก็จะเป็น FTR 400นะครับผมเป็น6ล้อเหมือนกันครับผมเป็น6ล้อใหญ่นะเขาเรียกอะไร6ล้อรุ่นใหญ่นะครับผมนะใหญ่สุดแล้วนะของ6ล้อนะฮะก็ประมาณนี้ทุกคนนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะให้เจ้าฟ้าใสนะฮะนำทีมไปครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวไปตั้งขบวนก่อนครับเอาเดี๋ยวเราก็ตั้งขบวนแล้วก็ให้รถวิ่งตามเหมือนเดิมครับผมตั้งลำดีก่อน นี่ครับผมคันนี้ก็ถือว่าสวยเด็ดเลยทีเดียวครับผมนี่เดี๋ยวเราจะใช้นะครับผมหมดนะครับ follow me ครับผมนะในการนะครับผมให้รถวิ่งตามนั่นเองนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อหลังก่อนนะทุกคนโอเคฮะเราก็จัดแถวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพร้อมไปกันเลยครับผมนะฮะนี่ไปกันครับผมเดี๋ยวบีบแต่สัญชาติสักหน่อยไปเลยครับผมนี่ออกตัวมาแล้วฮะทีมงานดัมซิ่งครับผมไปครับเหยียบฟุตบาทเล็กน้อยฮะตามมาติดๆฮะนี่ฟังเสียงครับมาครับผมโอ้โหสะบัดข้างหลังมีสายเล็กน้อยครับน่าจะนวดยางนะไม่ใช่รถแข่งนะนวดยางนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปซอยข้างหน้านะฮะเลี้ยวเข้าซอยข้างหน้านี่เลยทุกคนนี่ซอยเดิมซอยเดิมนะฮะยังคอยที่ซอยเดิมนะฮะแม่วันนี้ข้าวเหลืองนะทุกคนนะพร้อมเกี่ยวนะผมโอ้โหวันก่อนนี่มายังเขียวอยู่เลยนะฮะคลิปหน้านี่ต้องเกี่ยวข้าวกันแล้วนะฮะดูข้าวขึ้นมากลางถนนต้องใส่เครื่องยิงข้าวนี่แรงไปหน่อยนะทุกคนนะเครื่องพ่นข้าวนะพ่นแบบโอ้โหขึ้นมาแบบกลางถนนลาดยางเลยทุกคนเนี่ยเด้อถึงวัดแล้วนะฮะทีมงานของเรามาตามไหมมาตามติดๆเลยทุกคน4คันรวดฮะนี่มาดูว่าจะมีคันไหนที่มันตกอีกหรือเปล่านะทุกคนนะ หน้ารถ
นี่ครับรถแห่ก็เปิดเสียงเพลงรอแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเสร็จครบทุกคันนะก็จะมีนะฮะการจัดปาร์ตี้สักหน่อยนะทุกคนนะโอเคฮะจอดก็จอดเรียงกันจึ๊ดมาว่าลูกพี่จอดเรียงกันก่อนนี่โอเคแล้วคันแรกถอยเทตรงนี้เลยฮะนี่เป็นกองของหินครับผมนี่ฮะน้ำฝนดำซิ่งครับเทก่อนเลยนะฮะจะเอาข้างๆนี้หน่อยแล้วกันกองไว้ก่อนนะครับนี่ผมเอาเลยครับผมเทฮะที่วัดนี่ก็กว้างกันนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะน่าจะทำกำแพงก่อนแล้วกันนะแพงรอบโบสถ์ก่อนเอ้ยรอบตรงนี้ฮะนี่เนี่ยดูเสาไฟยังเป็นแบบว่าเสาโบราณเลยโอเคครับผมคันแรกผ่านไปฮะไปครับคันสีม่วงของเราครับต่อคิวเลยครับแหมรถแห่นี่เปิดเพลงเปิดปิดนะทุกคนนะน่าจะมีปัญหาระบบไฟเทต่อกองนี้เลยครับแต่ละคันนี่สุดจัดนะทุกคนนะครับใครที่สนใจมอดนะฮะติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปไปเลยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากสั่งทำนะฮะก็สามารถสั่งทำได้นะอยากได้รถที่สวยๆไม่ซ้ำใครนะฮะคันนี้เทยาวนะไม่กองสูงสุดจัดครับผมจอดเรียงไว้ตรงนี้เลยไปครับคันต่อไปฮะขยับรถแห่ให้อยู่ใกล้ๆทุกคนนะมันไม่ได้ยินนะครับไปครับ NTR ครับเพราะหลุดจากเขาเรียกอะไรอ่ะมันเกินรัศมีมันหรือเปล่านะเสียงก็จะดับไปฮะไม่เป็นไรครับผมนี่เลยครับผมช่องว่างนี่เลยครับ FTR 240นะฮะดูมุมนี้ทุกคนเนียนกิ๊บนะฮะสวยงามเลยคันนี้ถอยยัดไปฮะขึ้นไปทำไมล่ะพี่แล้วก็ติดหรอกโอเคครับคันนี้ผ่านไปฮะแม่เสียงเครื่องคันนี้ก็โหดนิดนึงนะเครื่องก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเกือบเท่าเครื่อง10ล้อเลยนะคันนี้240นะฮะนะคันสุดท้ายของเราของภารกิจนี้ครับผมนี่ก็แรงเกินคันนี้เบรกไม่อยู่เลยฮะโอเคครับผมนี่เลยเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปตั้งลำถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะครับคันนี้ก็สวยมากกันทุกคนฮะดูใส่ฝาครอบเป็นรูปดาวด้วยทุกคนนะแล้วก็โทนสีเขียวมิ้นท์นะครับเป็นสีที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ตัดด้วยเลดนี่เข้ากันดีมากเลยทุกคนเนี่ยโอเคครับผมภารกิจนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยนะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่จากช่องนะป๊อป 3D นะฮะสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าแกง10ล้อมาแน่นอนครับผมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ